ม่แคร์หน้าตาสังคมอดีตพระเอกมาขายผัดไทยเลี้ยงครอบครัวเชื่อว่าใครที่เกิดทันยุค90ต้องรู้จักเขาเป็นแน่กับอดีตพระเอกคนดังที่ได้ฝากฝีไม้ลายมือกับงานแสดงไว้อย่างมากมายรวมไปถึงการเป็นศิลปินอีกด้วยค่ะแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปจากเดิมเคลื่อนลูกใหม่ก็เข้ามาในวงการบันเทิงเริ่มมากขึ้นเขาจึงได้เปลี่ยนไปทำงานเบื้องหลังด้วยความที่หายหน้าหายตาไปนั้นทำให้หลายคนคิดถึงล่าสุดโก้มาเปิดใจผ่านรายการ A-POP บันเทิง34ถึงเรื่องนี้อีกทั้งได้บอกว่าตอนนี้อาชีพหลักของเขาคือพ่อค้าค่ะซึ่งตนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เคลื่อนลูกใหม่มาเคลื่อนลูกเก่าเข้าไปแล้วผันตัวเองไปทำอย่างอื่นไม่ได้รอคอยงานจากวงการบันเทิงส่วนตัวนั้นยังคงทำงานในวงการอยู่ยังทำงานเบื้องหลังเป็นผู้ช่วยผู้กำกับมีทำคอสตูมบ้างทำคอนเสิร์ตทีวีสามเป็นพิธีกรภาคสนามยังมีละครรับเชิญบ้างซึ่งอาจจะน้อยลงแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายด้วยความที่ตนเองนั้นเป็นคนใช้ชีวิตที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาตามปกติไม่ได้หวือหวาพอมีค่าใช้จ่ายเข้ามาก็ต้องจัดสรรให้มันลงตัวมากที่สุดโดยการที่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยและเกรงใจคนทำให้ติดต่องานยากหน่อยแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงหรือเข้าไปหาคนเท่าไหร่นักเวลาเรียกไปทำงานก็ทำเลยไม่ใช่คนเข้าไปหาหรือว่าชวนคุยมากเท่าไหร่เพราะด้วยความเกรงใจทำงานคือทำงานโทรมาให้เราไปเล่นเราก็ไปเล่นให้เรื่องอาชีพส่วนตัวทำตอนนี้เขาได้บอกว่าทุกวันนี้ทำอาชีพเป็นพ่อค้าเดิมทีแต่ก่อนทำเรื่องครีมแต่ทำมาสักพักนึงก็ไปทำร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะและกำลังทำผัดหมี่โคราชผัดไทยโบราณแบบที่ตัวเองชอบในรูปแบบสำเร็จรูปในอนาคตก็มีแพลนไว้แต่ยังไม่ได้บอกเพราะว่ากลัวทำไม่ได้อย่างที่พูดนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มโก้นะคะ